بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين ولا حولولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านในวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวอีกถึงเรื่องราวที่มันจะทำให้ไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยของเทียมนะครับของเทียมในที่นี้ก็มีหลายอย่างบางทีของเทียมนี่มันแพงกว่าของจริงอีกอย่างเช่นดาวเทียมนี่โอ้โหกว่าจะออกวิทยุกันได้กว่าจะออกโทรทัศน์กันต้องไปเสียค่าใช้จ่ายค่าสถานีดาวเทียมค่าโน่นค่านี่โทรศัพท์กว่าจะเอามาใช้กันได้เราพูดกันอยู่ข้างๆไกลไม่กี่กิโลนี่ต้องพูดขึ้นไปบนดาวเทียมก่อนแล้วก็ยิงลงมาจ่ายกันเป็นราคาแพงลิบๆเห็นไหมครับของเทียมที่แพงแต่ก็เป็นประโยชน์นั่นก็ว่ากันไปในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเทียมที่จะทำให้ไม่ได้เข้าสวรรค์นั่นก็คืออัลวาซิละอัลวาซิละมีหะดีษบอกไว้นะครับบอกว่าลานัลลอฮ์อัลวาซิละวัลมุสตาซิละอัลวาซิละวัลมุสตาซิละสองคนวาซิละคืออะไรครับคือช่างที่โดยเฉพาะเสริมสวยล่ะครับเสริมสวยต่อผมโดยเอาผมอื่นมาต่อผมให้ยาวให้เป็นรูปเป็นทรงหรืออาจจะผมน้อยไปเอาผมเทียมเป็นวิกที่เรารู้จักใส่วิกนะหรือภาษาอาหรับว่าบารูกะเอามาใส่นี่ก็เข้าอยู่ในฮะดีษละอานัลลอฮ์อัลมุสอัลวาซิละคนที่ทำวัลมุสตาซิละคนที่ถูกทำขอให้ช่างมาทำให้เนี่ยเหตุผลก็คืออัลมุกอยิรอตคอลกัลลอฮ์ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งสร้างที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมมันร่วงหมดศีรษะจนล้านเขาก็มีทางการแพทย์ว่าฉีดยาใส่ยาฮอร์โมนทำให้ผมขึ้นดกดำดังเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่ของเทียมนะครับขึ้นเองโดยธรรมชาติที่มาจากตัวเราอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะครับแต่ว่าจะพูดถึงศีรษะล้านเนี่ยอย่างกับในกลุ่มผู้ชายนี่มักจะเป็นกันเยอะนะครับศีรษะล้านผลดีของศีรษะล้านนี่มีมากนะครับเหมือนกัน 1. ไม่เปลืองแชมพู 2. ไม่เปลืองค่าช่างตัดผม 3. ไม่รำคาญบนศีรษะด้วยผมที่ยาวรุงรังบางท่านอาจจะนิยมว่าผมไม่ชอบมีก็ตัดผมบ่อยหรือโกนผมทิ้งไปเสียเลยการโกนผมทิ้งเนื่องจะเกลียดผมก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเป็นความผิดเพราะผมเป็นเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้มีก็จะต้องให้เกียรติทำความสะอาดหวีผมนะครับนบีอนุญาตไว้ให้ตัดเมื่อตัดก็ตัดทั้งหมดโกนทั้งหัวเมื่อเอาไว้ก็เอาไว้ทั้งหมดพูดไว้รวมๆอย่างนั้นตัดครึ่งหัวตัดข้างหน้าปล่อยข้างหลังตัดข้างๆซีกหนึ่งอะไรนี่ผิดทั้งหมดล่ะครับเป็นรูปเป็นทรงก็มันไม่ถูกนะครับทีนี้กลับมาประเด็นผมเทียมนะครับคิ้วมีอย่างเดิมก็เอาออกซะเอาคิ้วเทียมมาติดอันนี้ก็ผิดครับจะเข้าข่ายหะดีษอัลมุสตาซิละอัลวาซิละนะครับหรือขนตาโดยเฉพาะในหมู่แฟชั่นบางครั้งชุดเจ้าสาวก็จะมีเอามาใส่ละอันนี้ผิดตรงๆเลยนะครับขอร้อง
ถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ก็อย่าใช้นะครับให้อันเดิมที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ให้มานะครับส่วนจะเขียนสีแต้มแดงเขียวเหลืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ห้ามที่จะไปโชว์ต่อหน้าสาธารณะนะครับใส่เครื่องหอมก็ห้ามใส่สีก็ห้ามแต่อยู่ในเฉพาะที่เพื่อพี่น้องสามีเท่านั้นสามีนะครับใส่เทียมบางทีจะทำชุดเจ้าสาวเอารูปทรงมันไม่ดีของศีรษะก็เอาสิ่งเสริมไม่ว่าจะเป็นผมหรือฟองน้ำเอามาเสริมให้มันสูงก็ผิดทั้งหมดละครับก็จะเป็นเหมือนตะโงกหรือตะโหนกวัวตะโหนกอูดอัลมาอิลเสริมให้สูงข้างบนเสริมให้ย้อยไปข้างหลังก็จะเข้าขายโดนสาปแช่งทั้งหมดที่ถูกขับไสไล่ส่งให้พ้นไปจากเนียมัดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาก็ควรจะระมัดระวังให้มันอยู่ในกรอบในขอบที่ศาสนาอนุมัตินะครับอย่าได้ตามแฟชั่นตามยุคตามสมัยที่เอามาอ้างกันจนเกินไปนักจนกระทั่งจะทำให้ตกออกไปจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในท้ายที่สุดท่านจะพอใจไหมครับที่จะปล่อยให้ลูกหลานของท่านพี่น้องของท่านหลุดไปอยู่ในการลงโทษของขุมนรกอเวจีและแถมยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกมากมายมหาศาลด้วยกับการตามแฟชั่นตามรสนิยมที่ไม่ถูกต้องนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการงานต่างๆนะครับก็นิยมกันที่จะนำเครื่องสำอางที่แพงๆนำสีสันที่ราคาสูงนำดอกไม้ชุดต่างๆที่จะมาใช้นะครับก็เป็นแบบอย่างที่มันฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุนั่นแหละครับเพราะว่าของต่างๆนี่เหมือนกับภาพลวงตาไม่ขีดชั่วโมงนะครับแม้กระทั่งการสร้างภาพด้วยกับการถ่ายรูปนะครับมากๆแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายรูปนั้นบาปมันก็เป็นมหันตภัยนะครับเพราะว่าหะดีษระบุเอาไว้นะครับซึ่งในหลักของหะดีษนั้นมันเกี่ยวกับการสร้างรูปหรือถ่ายรูปหรือปั้นรูปสักรูปถักเป็นรูปนะครับที่มีชีวิตนะครับนี่ถ่ายรูปของคนอุลามะในสลับส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะต้องเมื่อมันไม่ได้เสียทีเดียวก็จำเป็นให้มันน้อยหน่อยนะครับเช่นรูปติดบัตรรูปทำหนังสือเดินทางอะไรนี้ก็ถือว่าอนุโลมไปแต่อ้างว่าทำไว้เป็นที่ระลึกเป็นตั้งๆเลยนะครับบางงานก็หมดไปเป็นหมื่นๆค่าทำรูปหรือถ่ายรูปนั้นอันนี้ก็ถือว่าโดยใช่เหตุนะครับมันไม่ถูกต้องแถมถ้าเอามาใส่กรอบติดไว้ตามบ้านก็จะทำให้มาลาอิกะฮ์รอห์มะห์ไม่เข้าบ้านอีกด้วยซ้ำนะครับเราเราก็ขอดุอาเราก็ทำความดีทำให้บ้านมันไม่ร่มเย็นเลยแต่ในเวลาเดียวกันนั้นข้อห้ามที่จะเกิดความร่มเย็นมันมีอยู่ในบ้านท่านก็ไม่ได้คำนึงถึงข้อนั้นมันก็จะเป็นการทำผิดโดยกับไม่รู้ตัวโดยซ้ำไปเพราะนั้นพี่น้องที่เคารพเมื่อทราบข้อมูลนะครับที่แท้จริงเขาพยายามหลบเลี่ยงหรือลดละให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วไม่ทำได้ก็เป็นดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของของเทียมที่เป็นผมปลอมขนตาปลอมนะครับเอามาเสริมมาแต่งมาใส่นะครับแล้วก็ไปยนโฉมโชว์โฉมกันในหมู่สาธารณชนที่มาในงานอะไรต่ออะไรนี่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ศาสนาธรรมของอิสลามนั้นว่าไว้ชัดเจนแล้วก็ท่านรอซูลก็นำมาบอกแล้วก็กล่าวนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเป็นที่ยอมรับกันหรือไม่หรือยังฝ่าฝืนด้วยกับการถือเอาแวดวงสภาวะที่มาล้อมกรอบบีบให้ต้องทำเช่นนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่นะครับท่านในฐานะที่เป็นมุสลิมก็หวังอยู่แล้วที่จะได้รับความดีไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องรักษาให้ปลอดภัยจากมลทินต่างๆที่มันเป็นความผิดอย่าเอาความรู้สึกมาตัดสินอย่าเอาแฟชั่นเข้ามาห้อมล้อมอย่าเอาแวดวงที่เป็นความใกล้ชิดมาเป็นรสนิยมนะครับ
เอาความรู้สึกแห่งศาสนามาเป็นมุมมองนะครับอัลลอฮฺตะอาลาทรงชื่นชอบความสวยงามความสวยงามในที่นี้ก็คืออินนัลลอฮฺตะอาลาตอยยิบุมยุฮิบบุตตอยยิบทรงดีแล้วก็ชอบสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีในที่นี้คือสะอาดหมดจดธรรมชาติไม่ใช่ด้วยกับเครื่องตกแต่งด้วยกับภาพลวงตาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องตกแต่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งงามตรงไหนในมุมมองของเรานะครับไม่ได้อยู่ในมุมมองของพระผู้เป็นเจ้าไม่หมู่ในมุมมองของศาสนานะครับงามสวยในที่นี้ในมุมมองของศาสนานะครับไม่ใช่สวยที่เอาสีเอาเครื่องประดับเอานู่นเอานี่มาแต่งซึ่งมันก็ไม่ถาวรไม่ขี่เวลามันก็ต้องจืดจางลงไปก็จะเหลือเป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับสวยที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนั้นอยู่ยืดยาวนานนะครับที่เป็นของจริงด้วยซ้ำไปบางคนเราดูกันแต่รูปเผินๆโอ้โหงามแต่พอไปเห็นรูปจริงของจริงเข้าลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซึ่งก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับภาพลวงตาอีกเหมือนกันพี่น้องครับจิตใจของเราสามารถจะปรับปรุงได้นะครับสามารถจะเยียวยาได้สามารถจะแต่งได้แต่จะเยียวยาอย่างไรจะแต่งอย่างไรก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับแต่ส่วนมากก็จะเอาภาพเอาสภาวะแวดล้อมเอาแฟชั่นมาเป็นที่ตั้งแล้วเท่าไรแล้วครับที่มันเมื่อหมดแฟชั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกรุ่นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดราคาไปแล้วก็บางทีเก็บไว้นานๆก็ย้อนกลับมามีแฟชั่นวนไปวนมาเหมือนเดิมอีกสู้อย่างแท้ๆเดิมๆที่เป็นธรรมชาติเกลี้ยงเกาหมดจดจะไม่ดีกว่าหรือครับท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้แต่และสิ่งแต่ละอย่างมานั้นมีคุณค่าและเมื่อได้มาก็รักษาดูทำความปกป้องอย่าให้เป็นพิษเป็นภัยอันตรายนะครับดูบางทีเรามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่มันเกิดมลทินขึ้นเกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับหน้าตาบางครั้งเกิดจากเครื่องสำอางโดยซ้ำไปนะครับเกิดเป็นพิษเกิดมีภัยขึ้นก็เสียโฉมไปเลยก็มีเห็นไหมครับเพราะเราไปล้ำหน้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางกันจนเกินไปนะครับก็ทำให้เกิดเหตุขึ้นมากมายนะครับเพราะนั้นพอใจกับธรรมชาติที่มีอยู่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่สิ้นเปลืองนะครับไม่เสียหายงบประมาณไปอีกที่สุดนะครับและโดยเฉพาะบางทีเกี่ยวกับเครื่องหอมนี่ไม่ใช่ไม่ให้ใช้นะครับสำหรับชายแต่สำหรับหญิงนั้นก็ควรจะอยู่ในกรอบออกนอกบ้านนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับจะมีโทษหมันนะครับเพราะว่าทำให้จูงใจคนที่จะเกิดพิษเป็ดภัยเกี่ยวกับอาญานิบที่ไม่ใช่คนที่เป็นมหรอมโดยซ้ำไปนะครับก็จะต้องระวังนะครับพี่น้องครับเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ฝังอยู่ในความรู้สึกเราสามารถจะแก้เราสามารถจะรักษาเราสามารถจะชำระล้างให้มันบริสุทธิ์พุทธผ่องไปได้เพียงแต่ว่าเราจะยอมแก้ยอมรักษายอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับก็ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาความรู้สึก ทิฏฐิส่วนตนมาเป็นที่ตั้งนะครับเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำให้ยุ่งยากซึ่งเมื่อมันเป็นความรู้สึกเป็นนิสัยจนกระทั่งนานเวลาเข้าเนี่ยบางครั้งมันก็จะแก้ได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องกันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากเย็นแต่สำหรับจิตใจที่เต็มไปด้วยอคติเต็มไปด้วยเอาความรู้สึกของตนเองไปที่ตั้งนี่ก็รักษายากนิดหนึ่งเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับตนเห็นสิ่งที่ไม่ตรงต้องต่ออารมณ์ก็เป็นผลเสียเป็นของไม่ดีไปเสียทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องเอาหลัก
เอากฎเอากติกาเหมือนกับราษฎรที่อยู่ในประเทศก็เอาเรื่องของกฎหมายเป็นที่ตั้งนะครับถึงจะปลอดภัยแล้วก็มีความเจริญยุ่งเรืองและถ้าเป็นมุสลิมยิ่งต้องเอาเรื่องของบัญญัติศาสนาเป็นที่ตั้งจะรอดปลอดภัยแล้วก็เป็นดีที่สุดนะครับเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมหลากหลายนะครับงั้นก็ต้องดูกับความหลากหลายนั้นว่ามันมาบีบมาทำลายหลักของศาสนาหรือไม่ ถ้ามาบีบมาทำลายหลักของศาสนาก็จะต้องหยุดหรือพักไว้เพียงตรงนั้นซึ่งในกฎหมายเองนั้นก็ไม่ได้บังคับในเรื่องของการทำฝ่าฝืนศาสนาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ากฎหมายเองนั้นก็ปล่อยให้แต่ละคนปฏิบัติตามศาสนาของตนที่เชื่อถือนั้นแต่ขออย่างเดียวว่าให้มันเป็นเรื่องของศาสนาจริงๆมีกฎมีกติกาทางศาสนาวางอยู่นะครับไม่ใช่เอาความรู้สึกเข้ามาแล้วก็อ้างเป็นเรื่องของศาสนาแล้วก็ไปตามที่อ้างนั้นก็คงไม่ใช่นะครับและโดยเฉพาะอิสลามนั้นที่มาก็จะต้องมีการอ้างอิงโดยเฉพาะที่บอกกล่าวกับพี่น้องมาโดยตลอดก็คือคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำกล่าวของท่านรอซูลนั้นก็เป็นที่อ้างอิงส่วนหนึ่งของทางศาสนาจะเอาความมากมาต่อรองไม่ได้จะเอาประเพณีหรือธรรมเนียมมาอ้างอิงก็ยังไม่ได้เลยเพราะคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นควบกับอัลกุรอานุลกะรีมแล้วอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมดนะครับพี่น้องที่เคารพเราก็ได้รับข้อมูลกันมามากซึ่งการรับข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเอาข้อมูลนั้นไปใช้รักษาสิ่งที่มันไม่ตรงนั้นให้มันตรงไปช่วยกันเป่าประกาศชักจูงก็จะได้รับพาลานิสงต่อนะครับซึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงบางทีตัวเองบอกให้คนอื่นทำคนอื่นที่ถูกบอกนั้นทำได้ดีกว่าผู้ที่บอกเสียอีกก็ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้บอกกันให้ชักจูงกันรูปว่ารูปบะมูบัลลิกินเอาอามินมูบัลลิกคนที่ได้รับข้อมูลจะทำได้ดีกว่าคนที่รับมาเสียอีกก็ยังได้นะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือคนที่นำมาปรับปรุงแก้ไขให้คนอื่นได้สิ่งที่ดีไปมันเขาก็จะได้รับส่วนแบ่งจากพาลานิสงหรือผลบุญอีกด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นก็เป็นค่าตอบแทนที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับก็ขอให้ทุกคนคิดแล้วก็มุ่งในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น อย่างท่วนทั่วนะครับจนกว่าจะจากลาโลกนี้ไปครับในวันนี้ก็สมควรกับเวลาที่จะต้องจากพี่น้องไปก่อนเพียงตรงนี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็จากลาไปเพียงตรงนี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม